ก่อนเล่นนี่เขาให้ฟิตก่อนคือให้ยืดเส้นยืดสายไม่รู้เห็นกล้ามท้องไหมเดี๋ยวไปยืนตรงที่มีแสงนะเผื่อว่าได้เห็นเงาของท้องนะครับเห็นเงาของกล้ามท้องผมเล่นมา3เดือนจริงจังเขามีหลักอยู่ว่าก่อนออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงคือห้ามกินอะไรหลังจากออกกำลังกายไปอีกเสร็จแล้วอีกครึ่งชั่วโมงก็อย่าเพิ่งกินอะไรยกเว้นน้ำเปล่านะทั้งก่อนหน้าครึ่งและหลังครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วถึงจะกินอาหารพวกโปรตีนหรืออะไรต่ออะไรได้เพราะว่าสร้างกล้ามเนื้อนะครับก็มีคนเขาบอกว่าถ้ากินปุ๊บออกกำลังกายเสร็จหิวก็กินปุ๊บก็จะทำให้น้ำตาลเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยหยุดเผาผลาญหรือหยุดเบิร์นนะก็ต้องจำไว้นะครับครึ่งชั่วโมงนะครับถึงกินแล้วอย่าเกิน1ชั่วโมงพอหลังจากครึ่งชั่วโมงพักแล้วอีกครึ่งชั่วโมงต้องรีบกินถ้าเกิน1ชั่วโมงคนที่เขาพอกล้ามเขาบอกว่าผมอยู่ในกลุ่มของมือใหม่ฮักกลิ้งนะบางคนเขาก็แนะนำดีเขาเล่นมา6ปี7ปีเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเกินเนี่ยถ้าเกินก็คือก็กล้ามท้องจะที่เล่นกล้ามเนี่ยมันก็จะไม่มีผลไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเล่นแล้วเหนื่อยฟรีนะครับประมาณ1นาทีนะครับเหนื่อยครับนี่นะให้ดูการท้องหลังจากเล่นเสร็จวันนี้ผมกินมาก่อนด้วยนะประมาณเกือบ2ชั่วโมงเล่นลูกกิ้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูตรงแสงไฟสีขาวต่อไปเดี๋ยวไปเล่นลูกกิ้งนะครับเล่นลูกกิ้งจะโชว์ลูกกิ้งก็มาเล่นในปิดหน้าน้ำพุมานี้โอเคก็จะเป็นที่รองสำหรับกลิ้งนะบางคนก็ใช้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรแผ่นใหญ่ๆที่คนเล่นโยคะนะครับส่วนอันนี้ก็ไม่แพงตอนนั้นซื้อป่ะ58บาทในช้อปปี้นะผมจะมีอีกอันนึงที่มันเป็นสปริงลื่นจับดูนะครับก็จะเล่นระยะใกล้100ครั้งก่อนเล่นนี่เขาให้ฟิตก่อนคือให้ยืดเส้นยืดสาย
ัวเล่นจริงจังมาได้ประมาณเข้าเดือนที่3นะลองดูนะครับมากิ้งบุ๊กกิ้งด้วยกันนะครับช่องลิชอบภูมิใจนำเสนออันนี้คือกิ้งระยะใกล้ๆก่อนกิ้งไปแล้วก็ให้บีบก้นนะดันกระบังลมขึ้นดันอุ้งเชิงกรานขึ้นแล้วก็ใช้แรงจากหน้าท้องนะครับนี่คือระยะใกล้นะครับระยะใกล้หลักการก็คือดันออกเนี่ยหายใจเข้าดึงเข้าหายใจออกนะครับแขนไหล่ช่วงขาเป็นเพียงการพยุงถ้าเกิดเราเหนื่อยก็ไม่ต้องฝืนนะครับพักเป็นช่วงๆนะครับเมื่อกี้แขนเกือบผิดนะท่าที่ลองอันเล็กมันจะลื่นออกนะครับก็เล่นได้หลายวิธีบางคนเขาก็เข้าประมาณตรงนี้ถึงแค่นี้แล้วก็ไปต่อหรือเข้ามาสุดบางคนก็ยึกยักตรงนู้นหน่อยแต่มันจะมีท่ายืนซึ่งท่ายืนน่ะผมยังทำไม่ค่อยได้เพราะว่าช่วงหลังผมยังไม่แข็งคือลงได้ไม่สุดเดี๋ยวจะลองยืนทำให้ดูนิดนึงนะครับขอถอยกล้องหน่อยเห็นไหมก็เดี๋ยวอาจจะมีการวัดพื้นเพราะว่าความแข็งแกร่งผมยังไม่ได้คอยดูนะยืนนะเนี่ยคือถ้าไปไกลมากๆเนี่ยช่วงหลังผมมันจะยังไม่ไหวก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จึงเล่นประมาณใกล้ๆก่อนหมายถึงว่าไม่ยืนคือผมจะเล่นระยะใกล้100ไกล100 2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะ
เฮ้ยกล้องล้มกล้องล้มกล้องล้มแรงเยอะอยู่โอ้ก็มีปวดหลังบ้างเหมือนกันนะให้ดูด้านหน้าบ้างนะเลนออกมาจะเป็นยังไงนะครับด้านหน้าสำหรับผมก็20ครั้งในแต่ละเซตนี่ก็เหนื่อยแล้วนะครับ20ครั้งก็เหนื่อยมากนะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดหนึ่งนะThank you.
หนื่อยมากใช้พลังเยอะมากนะปกติอยู่บ้านนี่จะออกกำลังกายแบบเปิดพัดลมเบาๆไปด้วยนะก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆจากช่องลีชองนะครับไม่รู้เห็นกล้ามท้องไหมเดี๋ยวไปยืนตรงที่มีแสงนะเผื่อว่าได้เห็นเงาของท้องนะครับเห็นเงาของกล้ามท้องผมเล่นมา3เดือนจริงจังเขามีหลักอยู่ว่าก่อนออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงคือห้ามกินอะไรหลังจากออกกำลังกายไปอีกเสร็จแล้วอีกครึ่งชั่วโมงก็อย่าเพิ่งกินอะไรยกเว้นน้ำเปล่านะทั้งก่อนหน้าครึ่งและหลังครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วถึงจะกินอาหารพวกโปรตีนหรืออะไรต่ออะไรได้เพราะว่าสร้างกล้ามเนื้อนะครับก็มีคนเขาบอกว่าถ้ากินปุ๊บออกกำลังกายเสร็จหิวกินปุ๊บก็จะทำให้น้ำตาลเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยหยุดเผาผลาญหรือหยุดเบิร์นนะก็ต้องจำไว้นะครับครึ่งชั่วโมงนะครับถึงกินแล้วอย่าเกิน1ชั่วโมงพอหลังจากครึ่งชั่วโมงพักแล้วอีกครึ่งชั่วโมงต้องรีบกินถ้าเกิน1ชั่วโมงคนที่เข้าพอกล้ามเขาบอกว่าผมอยู่ในกลุ่มของมือใหม่ฮักกลิ้งนะบางคนเขาก็แนะนำดีเขาเล่นมา6ปี7ปีเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเกินเนี่ยถ้าเกินก็คือก็กล้ามท้องจะที่เล่นกล้ามเนี่ยมันก็จะไม่มีผลไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเล่นแล้วเหนื่อยฟรีนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าในหนึ่งอาทิตย์หนึ่งครั้งโหนบาร์ไปด้วยผมก็โหนบาร์ดึงขาขึ้นนะ5ท่านะครับเขาบอกว่าช่วยเสริมกล้ามท้องส่วนล่างแต่บางคนเขาก็บอกว่ามันก็ได้กล้ามท้องทุกส่วนแหละมันเป็นก้อนเดียวกันก็ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก็รู้สึกว่าพอเล่นโหนบาร์แล้วดีเดี๋ยวกลับจากนี้ผมจะถ่ายตอนโหนบาร์ให้ดูด้วยนะครับวันนี้ช่องดิโชคพามาดูการวิ่งการฟิตกล้ามท้องด้วยลูกกิ้งนะครับนี่ต่อไม่รู้ว่าตรงนี้นะพอเห็นเงาของกล้ามท้องผมป่ะนะนี่นะครับคงพอเห็นบ้างนะครับก็ต้องไปยืนดูที่แสงไฟหน่อยให้ดูริ้วกล้ามท้องที่เพาะมา3เดือนนะครับ3เดือนตรงนี้แล้วเพราะว่ามีต้นไม้มีไฟลงมานี่นะนี่เดี๋ยวผมขอตั้งนิดนึงตั้งกล้องเลยก็มารีวิวชวนคนออกกำลังกายนะครับน่าจะพอเห็นนะ2 4 6นะครับนี่2 4 6ถ้าเกณฑ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะเริ่มมาแล้วนะครับก็ผมก็กินเพิ่งกินเวโปรตีน1เดือนประมาณเกือบ1เดือนแต่คิดว่าบางคนบอกกินไข่กินอกไก่ก็ได้เหมือนกันอาหารที่มีโปรตีนนะเดี๋ยวจะไปกิ้งต่ออีกสักหน่อยนึงนะครับกิ้งต่ออีกหน่อยนึงตรงนู้นก็มืดแล้วเดี๋ยวไปหาตรงที่มีแสงไฟจะได้เห็นนะประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้ไปกิ้งต่ออีกประมาณ60ครั้งเพราะว่ายังกิ้งไม่เสร็จนะครับกิ้งลูกกิ้งได้กันครับช่องนี้ช่องชวนนะครับ
ผ่านอีก40ครั้งนะครับเดี๋ยวพักให้หายเหนื่อยครับได้เหงื่อดีมากใช้แรงเยอะชวนทุกคนมาเล่นเลยนะครับแรกๆผมก็เล่นได้ไม่กี่ครั้งนะช่วงแรกนี่ปวดกล้ามท้องมากเลยแล้วก็ให้หลังงุ้มๆโค้งๆอย่าแอนนะครับช่วงไหล่เนี่ยให้แบบเหมือนโหนกวัวโก่งหลังขึ้นเหมือนกุ้งแบบเดี๋ยวให้ลองขาดอีก20ครั้งพักเหนื่อยสัก20หรือ30วินะจะออกกำลังกายบอกว่าให้ต่อเนื่องกันไม่ว่ากีฬาอะไรก็ตามไม่ว่ากีฬาอะไรก็ตามให้ไม่เกินให้ไม่น้อยกว่า30นาทีแต่ถ้าเกิดว่าเล่นกล้ามอย่างเดียวหัวใจจะสูบฉีดน้อยควรวิ่งด้วยนะครับควรวิ่งให้หัวใจสูบฉีดเยอะนะครับเหลือ20ครั้งสุดท้ายแล้วถ้าเหนื่อยก็อย่าฝืนนะค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวจะนิ่งๆให้ดูนิดนึงเคยนิ่งประมาณ 3-4 ครั้งหรือ5ครั้ง30วิแล้วก็ยกเลิกเพราะว่าเดี้ยงนะครับปวดแขนปวดหัวไหล่ก็เลยไม่นิ่งเพราะว่ามันร่างกายผมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะนิ่งให้ดูสัก30วินะครับใช้พลังเยอะอยู่ถ้า60วิจะถึงไหมเดี๋ยวคอยดูแล้วกันอันนี้สาธิตให้ดูเหมือนเคยทำได้นานแล้วแต่ไม่อยากจะเล่นเยอะ
ประมาณ1นาทีนะครับเหนื่อยครับก็พอแต่เพียงเท่านี้อ๋อบางคนก็บอกว่าให้เล่นสลับอย่างนี้นี่ก็ไปประมาณนี้โอเคโอเคแปลว่าโอเคแปลว่าตกลงเสร็จเรียบร้อยสัมภาษณ์เพื่อนหน่อยคาร์ดิโอคืออะไรครับคาร์ดิโอคืออะไรครับคาร์ดิโอแปลว่าอะไรนี่นะให้ดูการท้องหลังจากเล่นเสร็จวันนี้ผมกินมาก่อนด้วยนะประมาณเกือบ2ชั่วโมงเล่นลูกกิ้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูตรงแสงไฟสีขาวนะผลพวงแห่งการกิ้งแบบจริงจังมา3เดือนมากิ้งกันเถอะนะครับมากิ้งกันเถอะก็ผมไม่ได้มาโฆษณาเลยนะเพียงแต่อยากชวนทุกคนออกกำลังกายอันนี้คือกล้ามท้องของผมนะครับเห็นไหมพอเล่นเสร็จเหนื่อยมันก็มีส่วนของกล้ามให้ดูนิดนึงเห็นไหมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับคงเห็นนะครับส่วนกล้ามให้ดูนะ3เดือนแบบเล่นจริงจังเลยนะครับนี่ช่อง YouTube พี่โชคกดติดตามและแชร์ด้วยนะเดี๋ยวกลับไปบ้านนี่เดี๋ยวก็อันนี้กลิ้งแล้วกิ้งลูกกิ้งเดี๋ยวก็จะไปโหนปลาอีกนิดหนึ่งสัก100ครั้งหรือ100กว่าครั้งสวัสดีครับเร็วคาร์ดิโอคืออะไรเดินหนีนี่คือตอบไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนสักกำลังวิ่งแล้วจุกนะครับ